ผมนายสุภัทรพลิกเบญจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขผมอยู่กับปัจจุบันครับเกียรติยศสมบัติผมไม่มีแต่เรามีความอบอุ่นที่ดัดทำความรู้เข้ามาแทนตีตอนที่ผมทำงานผมวัดความดันอยู่ตลอดกับผมไม่มีอำนาจของตัวเองผมจึงไม่ลงอำนาจไม่บาอำนาจจนลืมหลักร่าหลางกายตัวเองผมนำความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนผมไม่เคยโกรธคนตีตำให้ผมเจ็บผมก็ขอบคุณตีตำให้ผมได้เข้มแข็งอยู่ได้มาทุกวันนี้ผมเดินใต้กลางก้าวข้างคนดีแต่ไม่ไกลจิตคนเลวไม่มีใกล้จริงใจตาวกับกรอบกลัวยามเจ็บกายได้ป่วยไม่มีอธิบดีผู้ว่าตีไหนคอยมาดูแลมีแต่บุตรปัญญาเท่านั้นคนที่มีอำนาจบาอำนาจไม่น่าเกลียดตาวกับคนที่ลงอำนาจคนลงอำนาจคือคนอย่างไรคือคนตีไม่มีอำนาจแต่บาอำนาจคิดว่าอำนาจข้องนายเป็นข้องอำนาจตนเองเลยตำตัวลงติดตั้งมีให้เห็นมากในวงราชการเตยที่ผมไปพบเห็นกับคือคนหลับใจของคนตีมีอำนาจร่างห้านเต้นคนตีมีอำนาจนั่นแหละกับคือคนตีลงอำนาจเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดในสังคมทุกวันสำหรับคนบาอำนาจนั้นดีกลับคือสร้างหานไปตามอำนาจหน้าที่ของตนเองเอามาช่วยแยกกันได้ออกระหว่างคนบาอำนาจกับคนลงอำนาจจะพร